ขอขอบคุณทีมงานสอเกรียงไกรด้วยนะครับแล้วก็จำชื่อให้ดีเลยเพชรเสน่ห์สอเกรียงไกรแล้วถ้ามีโอกาสได้รีแมตช์กับเชียงรายลูกจำปาชัยนี่ผมว่าวิกเดือดอีกแน่นอนครับขอบคุณนะครับก็ได้ดูมวยสนุกสนุกนี้ต้องชื่นชมหัวหน้าคณะถือว่าเป็นคนทำมวยที่บอกว่าเป็นผู้เสียสละทั้งสิ้นแหละครับมาดูนักมวยไทยกับนักมวยต่างแดนบ้างครับเรื่องของศิลปะที่ต้องการส่งเสริมกันต่อไปครับ1ธรณีมอราชภัฏชัยภูมิวรนัทสอนสังนะครับจากชัยภูมิครับ60ครั้งชนะ40แพ้20ครับซุปเปอร์บอลครับผมส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเจ้าโดเลียนสิทธิ์มนชัยนะครับนักชกจากสหรัฐอเมริกานะครับส่วนสูง186เซนติเมตรมีชื่อจริงว่าโดเลียนอีมิลโทบี้นะครับปัจจุบันอายุ36ปีเป็นนักชกจากสหรัฐอเมริกาตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์มนชัยครับหัวหน้าคณะก็คือคุณเอครับคุณศักดิ์ศรีประเสริฐผู้จัดการก็คือพันตำรวจเอกมนชัยศรีประเสริฐนะครับสถิติการชกทั้งหมด34ครั้งชนะ23แล้วก็แพ้11ครั้งจะไหวหรือเปล่าล่าสุดโอ้ยโอ้ยโอ้ล่าสุดนี่ชนะน็อกศิลปะไทยต่อบัวมาศที่เวทีมวยสนามหลวง2ครับก็เคยชกออกตู้มาครั้งนึงอ่ะโดนนับ8ไปแล้วครับนักมวยไทยแหมเป็นมาครับไม่ใช่ไม่เป็นครับชาวต่างชาติโอ้ฮิรันมนแผ่นดินโรเบิร์ตเร็วซาวินเชเดอร์First round, it looks like it'll be the only round the way it's going. Dolian Sidmonchai in the blue on top at the moment from America. Nung Torani Morachapachai put him in the red, but under a lot of pressure already, taking an eight count already. Under the explosive shots of the young American fighter. ดูอาการและน่าเป็นห่วงครับหนึ่งธรณีโอ้ยไหวหรือเปล่าครับแม่ไม่ไหวครับเรียบร้อยครับโดนเยอะเหลือเกินครับแม่นี่ครับนาทีนี้ถ้าไม่แกร่งจริงมาไม่เต็มร้อยนี่ลำบากครับเอาครับจบยกแรกครับขอพรขอบคุณพระเจ้าเลยครับนักชกจากต่างแดนเรียกว่าโอ้โหต้องชื่นชมครับนักชกทางด้านมุมน้ำเงินครับนักชกจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดเลียนสิทธิ์มนชัยเอาชนะน็อกนักชกจากประเทศไทยครับ1ธรณีมอราชภัฏชัยภูมิดูภาพช้าครับนี่แกต่างชาติแต่ว่าเนี่ยแหละครับมาที่เวทีมวยลุมพินีนี่เป็นมวยนะครับประเภทโอ้โหหนักแรงครับแล้วโดยเฉพาะซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์มนชัยเนี่ยครับดูภาพสโลโมชั่นอีก1ช็อตครับมวยคู่ต่อไปเป็นมวยคู่ที่10ออกอาวุธอย่างกับนักชกไทยเลยทีเดียวทั้งเข่าทั้งศอกเรียกว่าครบเครื่องแล้วครับ